สวัสดีครับทุกคนมาแล้วครับกับคลิปแกะตัวอย่างของซีรีส์ How of Dragon s ี a ั o n ที่2 EP ที่6ผมบอกตามตรงว่าผมตื่นเต้นมากครับที่การหาผู้ขี่มังกรหน้าใหม่หรือที่เรียกกันว่าการหวานมเมล็ดพันธุ์สีแดงจะได้เริ่มขึ้นสักทีสำหรับตัวอย่างของ EP ที่6มีรายละเอียดเดยอะพอสมควรเลยครับผมคิดว่า EP 6กับ EP 7ข้างฝั่งคณะดำน่าจะโฟกัสไปที่การหาผู้ขี่มังกรหน้าใหม่และการจัดตั้งกองทัพในดินแดนลุ่มน้ำ ส่วนคณะเขียวน่าจะโฟกัสไปที่เจ้าชายเอมอนกับกล้องทัาของชาวตะวันตกที่รอเข้าโจมตีดินแดนลุ่มน้ําอยู่เนื้อหาทั้งหมดในคลิปนี้ครับเป็นการคาดเดาครับทุกคนผิดถูกบ้างก็อย่าว่ากันเลยนะครับดังเช่นเคยครับทุกคนผมจะอ้างอิงข้อมูลจากหนังสือไฟเอ็นบัตด,ดังนั้นบางหัวข้อในคลิปนี้จึงอาจจะมีการสปอยเปิดเผยเนื้อหาบางส่วนของซีรีส์ how of dragon ซีซั่นที่2อี ep ที่6หากผู้ชมท่านไหนไม่อยากรู้ก่อนก็สามารถกดปิดคลิปไปได้เลยนะครับย้ำนะครับทุกคนว่าคลิปนี้มีสปอย สปอยแบบเน้นๆเลยครับก่อนจะไปดูกันผมฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กดติดตามช่อง YouTube เพจ a c e b o o k และก็ช่องติ k ต่อของผม,มด้วยนะครับโอเคครับทุกคนขายของกันเสร็จแล้วเราก็ไปเริ่มกันเลยครับหัวข้อที่1ครับพระราชากับเจ้าชายผู้สําเร็จราชการในตัวอย่างอีพีที่6ดูเหมือนว่าราชนีพันปีหลวงอลิเซนไฮทาวเวอร์เธอจะรู้ทุกอย่างครับว่าใครที่ทําให้พระราชาเอก้อนที่2ต้องอยู่ในสภาพแบบนี้ อ้างอิงจากคำพูดของราชินีพันปีหลวงอลิเซนที่บอกว่าความแค้นในวัยเด็กของเจ้ายังถูกชำระได้ไม่สาแก่ใจเจ้าอีกหรือไงเคอน่าจะพยายามใช้เหตุผลคุยกับเจ้าชายเอมอนเกี่ยวกับเรื่องสงครามครับแต่คงไม่ได้ผลเช่นเดียวกันต่อให้ราชนีพันปีหลวงอลิเซนรู้วีรกรรมที่เจ้าชายเอ,อนทำเขาก็ไม่ยอมที่จะหยุดแก้แค้นพระราชาเอกอนที่2ในตัวอย่างอีพีที่6พระราชาเอกอนที่2ฟื้นขึ้นมาแล้วครับเจ้าชายเอมอนจึงไปสแสดงความเป็นห่วงพี่ชายสุดที่รักแบบเจ็บ หน้าตาของพระราชาเอกอนที่2ตอนนี้ดูกลัวเจ้าชายเอมอนมากเลยครับหัวข้อที่2ครับความท้าทายของเจ้าชายเอมอนในตัวอย่างมีเสียงพูดของเซอร์คริสตนโคที่บอกว่าหากเจ้าชายเดมอนยึดแดนลุ่มน้ําได้สําเร็จขณะเขียวในตอนนี้ไม่มีกําลังพลพอที่จะต้านกองทัพของเขาส่วนเจ้าชายเอมอนก็บอกกับเซอร์คริสตนโคว่าท่านอาคือความท้าทายที่เขารอคอยในหนังสือไฟเอ็นบัต เจ้าชายเอมอนเคยบอกกับเซอร์คริสตันโคเกี่ยวกับเจ้าชายเดมอนว่าแม่นางลมที่ดากอนสโตนไม่ใช่ภไยคุกคามไม่มากไปกว่าพวกโรแวนกับพวกทรยศที่แดันสุดเขตตัวอันตรายคืออาของข้าเพราะเมื่อเดมอนตายเจ้าโง่พวกนี้ทุกคนที่โบกธงของพี่สาวข้าก็จะวิ่งกลับปราศาทของพวกมันคำพูดนี้ครับแสดงให้เห็นว่าเจ้าชายเอมอนมองเจ้าชายเดมอนเป็นเป้าหมายสำคัญในการจัดการ ฉะนั้นมันก็มีความเป็นไปได้ครับว่าคณะเขียวจะเริ่มหาหรือถึงแผนการโจมตีฮารเรนฮอร์ในอีพีที่6สามารถสังเกตได้จากฉากการประชุมสภาคณะเขียวอีกหนึ่งจุดสังเกตว่าแผนการบุกฮาเรนฮอร์ของคณะเขียวกําลังเริ่มขึ้นคือเซอร์คริสตนโคกํกำลังเตรียมกองทัพที่เหลืออยู่หลังจากศึกรุกเรสเพื่อออกศึกต่อไปโดยมีราชนีพันปีหลวงอลิเซนไฮทาวเวอร์ยืนมองเขาอยู่แบบบางห่างหัวข้อที่3ครับลอร์ดคอริสเวลเลียนกลับสู่สภาคณะดำ จากซีรีส์ How of the Dragon ซีที่2อีพีที่5ราชินีเลนิล่ามีความประสงค์ให้ Lord ลอดคอริสรับตำแหน่งหัตตราชินีและได้ส่งเบลาทาแกาเรียนไปพูดคุยเกลี้กล่อมตาของนางดูเหมือนว่าเบลาจะทำสำเร็จนะครับเพราะในตัวอย่างของอีพีที่6เราเห็นลอดคอริสเวลเลียนที่โต๊ะประชุมสภาคณะดำแล้วครับแล้วก็ยืนยันอีกฉากหนึ่งด้วยการเข้าร่วมประชุมสภาคณะดำสังเกตจากตำแหน่งที่นั่งด้านขวามือของราชินีเลนิล่านะครับ เราจะเห็นหลอดคอริสเวลเลียนนั่งอยู่ฉะนั้นนี่ก็เป็นการยืนยันได้ชัดเจนแล้วครับว่าลอดแทงเกรียวขึ้นกลับสู่สภาคณะดำแล้วหัวข้อที่4ครับเลนาทาแกเรียนและสิ่งที่เธอกำลังตามหาในตัวอย่างเราจะเห็นเรนาทาแกเรียนอยู่กับเจ้าชายจอฟฟี่เวลเลียนที่แดนหุบเขาครับสังเกตจากสีผมนะครับเธอกำลังมองอะไรบางอย่างที่กำลังเคลื่อนไหวอย,อยู่ด้วยสีหน้าแววตาประหลาดใจ ซึ่งถ้าอ้างอิงจากข่าวที่ปล่อยออกมาล่าสุดเลือกันว่าเลนาทาแกเรียนจะอ้างสิทธิ์ครอบครองชิปสติลเลอร์แทนสาวน้อยเนทเทลครับและดูเหมือนว่าบทของเนทเทลจะถูกตัดออกไปจากซีรีส์โดยถ้าหากเราอ้างอิงข้อมูลจากหนังสือไฟยเยนบรัตเลนาทาแกเรียนไปอยู่ที่เวลออฟแอรินตลอดช่วงศึกการร่ายรำแห่งมังกรและมังกรที่เธอฟักออกมาก็มีชื่อว่ามอร์นิ่งครับจากตัวอย่างผมเชื่อว่าสิ่งที่เธอเห็นน่าจะเป็นเจ้าชิฟสติลเลอร์นะครับ น่าจะเบื่อจากการโดนเคลมที่ดรา o n นสโตนก็เลยบินหนีมาจนถึงที่นี่หัวข้อที่5ครับราชสีแห่งแดนตะวันตกกำลังมาในตัวอย่างอีพีที่6กองทัพของตระกูลแลนนิสเตอร์เดินทัพมาถึงโกลเด้นท t h เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอ้างอิงจากหนังสือ Fire and Blood กองทัพของตระกูลแลนนิสเตอร์มีเป้าหมายเพื่อสู้ศึกในแดลุ่มน้ำครับ ศึกแรกที่กองทัพของตระกูลแลนนิสเตอร์ต้องเผชิญคือศึกแม่น้ำงามแดงซึ่งคณะดำนำโดยตระกูลไพเพอร์แห่งพิงเมเดนและตระกูลแวนแห่งเวฟอร์เรเรส่วนคณะเขียวนำโดยหลอดเจสันแลนนิสเตอร์สมรภูมินี้เป็นสมรภูมิใหญ่อีกสมรภูมินึงในแดนลุ่มน้ำครับและก็มีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อภาพรวมของศึกในแดนลุ่มน้ำทั้งหมดด้วยครับหัวข้อที่6ครับเจ้าชายเดมอนที่ปราสาทฮาร์เรนฮอ ในตัวอย่าง EP ที่6เจ้าชายเดมอนก็ยังคงถูกเล่นงานด้วยความฝันอยู่ครับรอบนี้เจ้าชายฝันเห็นบัลลังก์เหล็กผมคิดว่านี่คงเป็น EP สุดท้ายแล้วล่ะครับที่เจ้าชายเดมอนต้องฝันแบบนี้เพราะในตัวอย่างมีฉากที่เจ้าชายยิ้มตอบท่านหญิงอลิสริเวอร์หลังจากบทสนทนาและเจ้าชายก็กําลังเดินไปหาเจ้าคาร์ลิสพร้อมกับกระเป๋าใบใหญ่โดยเสื้อที่เจ้าชายใส่คือชุดเดียวกับในความฝันผมคิดว่าเจ้าชายน่าจะได้ข้อสรุปแล้วล่ะครับว่าจะเลือกแบบไหน ระหว่างตัวเองกับราชินีเลนิล่าซึ่งเจ้าชายก็น่าจะเลือกราชนีเลนิล่านะครับและก็กําลังเดินทางกลับไปหาเธอที่ดราคอนสโตนแต่ก็ยังมีอยู่2ฉากครับที่ทําให้ผมยังไม่กล้ายืนยันว่าเจ้าชายเดมอนกําลังกลับไปที่ดราคอนสโตนคือจากตัวอย่างก่อนหน้ามีฉากที่เจ้าชายเดมอนกําลังประหารใครสักคนและฉากที่เจ้าชายเดมอนยืนมองกองทัพของคณะดําที่เจ้าชายจะตั้งขึ้นมา2ฉากนี้ยังไม่ออกนะครับ ฉะนั้นผมคิดว่าคนอย่างเจ้าชายเดมอนคงไม่กลับไปดรา้อนสโตนมือเปล่าแน่นอนครับหรือว่าแกจะยอมกลับไปมือเปล่าจริงๆริงอันนี้คงต้องรอดูในซีรีส์ครับผมก็ไม่รู้จะแกะไปทางไหนเหมือนกันหัวข้อที่7ครับการหวานมาเมล็ดพันธุ์แห่งมังกรเริ่มขึ้นแล้วจากซีรีส์ h o e of the dragon ซีซั่นที่2ตอนที่5เจ้าชายเจสไรตเวลเริเอรนเสนอให้ราชนีเลนิล่าหาผู้ที่มีสายเลือดทาแกเรียนมาผูกจิตกับมังกรที่ไร้คนขี่ราชนีเลนิล่า ก็นำเรื่องนี้เข้าสู่สภาคณะดำทันทีเลยครับราชนีเลนิล่าเอ่ยปากเตือนทุกคนที่คิดอยากจะผูกจิตกับมังกรว่าให้เตรียมใจที่จะตายไปด้วยในตัวอย่างของอีพีที่6คนแรกที่ขอลองผูกจิตมังกรน่าจะเป็นเซอร์สเตฟอนดาร์ลินผู้บัญชาการอัศวินหน่วยราชองครักษ์ของราชนีเลนิล่าครับสังเกตจากฉากเปิดของตัวอย่างครับโดยมังกรตัวที่เซอร์สเตฟอนดาร์กลินจะผูกจิตด้วยคือเจ้าสีสมกอดีตมังกรของเลนร์เวลเลียน และผลของการลองก็น่าจะอยู่บนสีหน้าแววตาของราชนีเลนิล่าแล้วครับเซอร์สเตฟฟอนดาร์กลินคงจะโดนเผาไปตามระเบียบนั่นแหละครับในหนังสือ Fire and Blood ตามคำบอกเล่าของแกลนดเมสเตอร์มันคันมีคน16คนครับที่เสียชีวิตระหว่างการหว่านมาเมล็ดพันธุ์แห่งมังกรและมีคนอีก48คนที่ถูกไฟคลอ,อกหรือไม่ก็พิการหนึ่งในผู้เสียชีวิตที่กล่าวมาคือเซอร์สเตฟฟอนดาร์กลิน ซึ่งพยายามควบคุมเจ้ามังกรสีสโมกแต่ก็ไม่สําเร็จและถูกไฟของมันเผาจนตายอีกคนคือหลอดกอร์ดอนแมซซี่ที่ถูกเผาจนตายหลังจากที่พยายามจะควบคุมเจ้าเวอร์มิทออดีตมังกรของพระราชาเท่าเจเฮริทที่1แล้วก็ยังมีอีกคนคือซิลเวอร์เดนนิสซึ่งอ้างว่าเป็นลูกชายนอกสมรสของพระราชาเมกอัลบูฮยมโฮดถูกมังกรป่าเจ้าชิฟสติลเลอร์งับแขนจนขาด และถูกขมือบไปพร้อมลูกชายของเขาโดยมังกรป่าอีกตัวคือแคนิบาลที่พุ่งเข้าใส่เจ้าชีฟสติลเลอร์เพื่อไล่มันออกไปสุดท้ายผมว่าใน EP 6ีน่าจะมีมังกรแค่ตัวเดียวครับที่สามารถหาผู้ขี่ใหม่ได้นั่นก็คือเจ้าสี่สมกและผู้ขี่ใหม่ของมันก็คืออดัมเวลเลียนรูปนอกสมรสของลอร์ดคอริสเวลเลียนอ้างอิงจากตัวอย่างก่อนหน้าที่ปล่อยออกมานะครับหัวข้อที่8ครับแผนการของมิสเซียที่เริ่มสำเร็จผล ในซีรีส์ How of the Dragon ั่นที่2อ EP ที่5เราจะเห็นเอลินดาแมซซี่สาวใช้คนสนิทของราชชนีเลนิล่าถูกส่งเข้าไปใน King's Landing เพื่อปล่อยข่าวการโจมตี King's Landing ของคณะดำหรืออาจจะถูกส่งไปทำอะไรบางอย่างให้ประชาชนใน King's Landing ไม่เชื่อใจในการปกครองของพระราชาเอกอนที่2ทำให้เมืองสั่นคลอนและเกิดการจรลาจนซึ่งจากตัวอย่างใน EP ที่6ดูเหมือนว่ามันจะได้ผลแล้วครับ และคนที่สวยก็คือราชนีพันปีหลวงอลิเซนและราชนีเฮเลนาที่ถูกฝูงชนห้อมล้อมอยู่หน้าวิหารแห่งศรัทธาทั้ง7ดูจากตัวอย่างน่าจะมีทั้งผู้สนับสนุนของคณะดำและผู้สนับสนุนของคณะเขียวครับหัวข้อที่9ครับราชนีเลนิล่ากำลังไปไหนในตัวอย่างนี้อีกอย่างที่น่าสนใจในตัวอย่างของอีพีที่6คือฉากที่ราชนีเลนิล่าบนหลังของเจ้ามังกรไซแรกบินออกไปจากดราก้อนสโตนครับ สถานที่ที่ราชนีเลนิล่าไปผมเดาไว้2ที่ครับคือหนึ่งไปหาเจ้าชายเดมอนที่ฮารเรนฮออ้างอิงจากคำพูดของเจ้าชายเจสซริสเวลเรียนที่บอกว่าเราต้องพึ่งเจ้าชายเดมอนและในตัวอย่างก่อนหน้าก็มีฉากที่เจ้ามังกรไซแรกบินอยู่เหนือทะเลสาบกอตไอมุ่งหน้าไปยังฮารเรนฮอด้วยครับ สถานที่ที่2ที่ผมเดาไว้ก็คือราชนีเลนิล่าจะไปพบกับผู้ขี่มังกรหน้าใหม่ของซีสโมกครับข้อนี้ผมปฏะติดประต่อระหว่างตัวอย่างก่อนหน้ากับตัวอย่างนี้นะครับทุกคนเพราะในตัวอย่างอีพีหดูจะชูเรื่องการหาผู้ขี่มังกรหน้าใหม่ของเจ้าซีสโมกมากกว่ามังกรทุกตัวและในตัวอย่างก่อนหน้าก็มีฉากที่อดัมเวลเลียนมองดูเจ้าซีสโมกบนท้องฟ้าและฉากที่มังกรทั้งสองยืนประจันหน้ากันเรารู้แน่นอนครับว่ามังกรทั้งสองคือไซรัและซีสโมก สังเกตจากชุดของราชนีเรนิล่าก็ชุดเดียวกับตอนที่บินออกมาจากดรา o อนสโตนครับผมคิดว่าฉากนี้มันอาจจะเกิดขึ้นใน EP ีที่6นี้ก็เป็นไปได้ครับหัวข้อที่10ครับราชนีมังกรเรนิล่าทาแกเรียนในตัวอย่างของ EP ีที่6เราจะได้เห็นราชนีเรนิล่าในลุคที่ดุดันมากขึ้นครับไม่ว่าจะทั้งการกระทําและก็คําพูด เธอคงพยายามจะเป็นให้ได้แบบราชนีเวสเนียทาเกเรียนต้นแบบของเธอ่นแหละครับสังเกตได้จากประโยคที่เธอบอกว่าเจ้าต้องมองข้าเป็นผู้ปกครองและมองข้าเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจเป็นทั้งโลกและเป็นทั้งดาบประโยคนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเธอพูดกับใครอาจจะพูดกับสภาคณะดำหรือที่บ้าไปเลยก็คือพูดกับเจ้าชายเดมอนในนิมิตก็เป็นไปได้ครับเพราะในตัวอย่างที่ปล่อยออกมาช่วงกลางซีซั่นมีฉากที่เจ้าชายเดมอนยืนคุยกับราชนีเลนิล่าในชุดที่คล้ายกัน กับในตัวอย่างอีีที่6ด้วยครับอีกฉากที่แสดงความดุดันและเปลี่ยนไปของราชนีเลนิล่าคือฉากที่เธอพูดกับหลอดบา์ติมอสเซลติก้าว่าเป็นความผิดของข้าเองที่ทําให้ท่านลืมไปว่าควรกลัวข้าเราน่าจะได้เห็นราชนีเลนิล่าในลุกที่เปลี่ยนไปแน่นอนครับประเด็นทั้งหมดในตัวอย่างของ House o อ the ด r า g o n ซีซั่นที่2 EP ที่6ที่ผมวิเคราะห์ได้ก็มีประมาณนี้ครับทุกคน ซึ่งผมต้องขอย้ำนะครับว่าเจตนาในการทำคลิปแกะตัวอย่างคลิปนี้ไม่ใช่การสปอยครับแต่มันหลบไม่ได้จริงๆทุกคนคิดว่าจะเป็นอย่างที่ผมวิเคราะห์ไหมครับหรือถ้ามีข้อคิดเห็นแบบไหนก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับทุกคนผมอยากคุยกับทุกคนจริงๆโอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้แหละครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ